อีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันคนต่างชาตินะครับร่วมกับคนไทยในประเทศไทยที่เขาทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะครับที่เรียกว่า a อมเนสตีนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นเอกชนเป็น NGO องค์กรพัฒนาเอกชนทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเขามีสมาชิกทั่วโลกนี่ที่เขาอ้างไวน้นก็ประมาณ13ล้านคน แล้วก็ก็จะทําโดยการรับเงินบริจาครับเงินบริจาคนะครับจากประชาชนแต่จะไม่รับจากรัฐหรือจากธุรกิจนะครับเพื่อจะมาทําเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนทั้งหลายแล้วคนที่พูดอยู่นี้ก็คือดอเร์แอนเนสคารามัสนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการแอม e s สตี้เป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งได้เดินทางมายัางประเทศไทยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าท่านกลับไปแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าก็ได้พูดก่อนที่จะกลับจากประเทศไทยออกจากประเทศไทยไปเนี่ยก็บอกว่าเดินทางมาเยือนประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงที่กําลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเป็นโอ,โอกาสสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยดิฉันประทับใจที่มีผู้สมัครสมาชิกพรรคสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากพรรคการเมืองหลกัหลกๆหลายพรรคได้เข้าร่วมเวที วาระสิทธิมนุษยชนกับการเลือกตั้งซึ่งมีการดีเบตกันขึ้นในหัวข้อวัฒะผูนนำวาระสิทธิมนุษยชนซึ่งจัดขึ้นโดย Amnesty International ประเทศไทยและองค์กรภาคประชาสังคมเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำ,สำคัญสำหรับผู้นำทางการเมืองหวังว่าจะช่วยให้เกิดการทบทวนถึงพันธกิจร่วมกันเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในการมาเยือนประเทศไทยได้เข้าพบและประชุมกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและผู้รอดชีวิตจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานนะครับแอมเนสตี้ประเทศไทยและสำนักงานทำให้เห็นการทำงานที่น่าเหลือเชื่อของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมรุ่นใหม่ผู้กล้าหาญและรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากการเยืนหยัด และความมุ่งมั่นของพวกเขาในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมเป็นอย่างมากนะครับสิ่งสำคัญที่ดรคารามัตพูดนะครับบอกว่าในการมาครั้งนี้เนี่ยก็คือการได้พบกับเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมประท้วงพวกเขาเชื่อมั่นในประเทศไทยและต้องการสร้างความต้องการสร้างประเทศที่แข็งแรงและเป็นธรรมแต่เมื่อถามความเห็นกับอนาคตของตนเองในประเทศนี้ พวกเขากลับตอบว่ามองไม่เห็นอนาคตของตนเองครับถามเด็กที่ชุมนุมเคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านในประเทศไทยเนี่ยต่อต้านรัฐบาลที่เขาเคลื่อนไหวที่เราทราบกันเนี่ยเขาบอกว่าเด็กเหล่านี้มองไม่เห็นอนาคตของตนเองดออรคารมัตก็บอกว่าทําให้กังวลอย่างมากและคิดว่าควรเป็นข้อกังวลที่สําคัญที่ผู้นําประเทศไทย นะครับเด็กเยาวชนจนํานวนมากรู้สึกเช่นนี้เพราะพวกเขาถูกปราบปรามทั้งยังมีความไม่เท่าเทียมการทุจริตความอายุติธรรมพวกเขาจึงมองไปในอนาคตของตัวเองที่นี่ดังนั้นสถานการณ์เชน่นนี้จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงเด็กและเยาวชนหลายร้อยคนรวมทั้งนักกิจกรรมทางการเมืองนะครับถูกดำเนินคดียา,ยานในประเทศไทยเพียงเพราะการใช้สิทธิเสรีภาพและการแสดงออกและการชุมนุมประท้วงโดยสงบเสรีภาพถูกพรากไปครับก็ พูดง่ายๆว่าเขาเห็นด้วยกับการที่มีเยาวชนออกมาชุมนุมมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลในความเชื่อที่เด็กๆเยาวชนไทยเขาเชื่อที่เขาชูกัน3นิ้ว,วครับแล้วองค์กรนี้ก็ออกมาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็เรียกร้องแล้วก็กดดันรัฐบาลไทยไปยังประเทศต่างๆองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ให้กดดันประเทศไทยให้ปล่อยคนที่ถูกจับกลุมที่ทำผิดตามกฎหมายไทยแล้วถูกควบคุมถูกจับกลุ่มดำเนินคดีกดดันให้รัฐบาลนี้ปล่อยคนเหล่านี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่ารัฐบาลก็มีจุดยืนในการบริหารราชการแผ่นดินทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่มีคนอ้างสิทธิมนุษยชนว่าฉันจะทำนั้นได้ฉันจะทำนี้ได้โดยไม่สนใจว่ามันมีกฎหมายอยู่นะครับแล้วก็มีองค์กรต่างชาติแบบเนี้ย ออกมานะครับให้การสนับสนุนในท่าทีที่ให้สัมภาษณ์อย่างที่ว่าซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าแม้ว่าตัวเองจะเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่พันธ,ธกิจที่มีต่อสิทธิมนุษยชนเรายังอยู่ในประเทศนี้และอยู่ในภูมิภาคนี้อย่างเข้มแข็งครับ